คำถามที่3ผงพอกไพเจลจะใช้ตอนไหน FC เนี่ยถึงกับเอ่ยปากบ่นเลยหน้าก็มีอยู่หน้าเดียวเดี๋ยวให้ทาผงพอกเดี๋ยวให้ทาไพเจลไม่รู้จะแบ่งพื้นที่ทาตัวไหนก่อนงงสับสนไปหมดช่วงของการผัดเซลล์เนี่ยสภาพผิวของเราเนี่ยในคนคนเดียวกันน่ะมีผิวทั้ง2แบบเลยมีทั้งผิวมันแล้วก็ผิวแห้งแต่ทีนี้นะคะจะบอกว่าให้ใช้ผงพอกตอนไหนให้ใช้ไพเจลตอนไหนสภาพผิวของคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในช่วงของการที่เราจะผัดเซลล์นี้นะคะยิ่งสุกก็เลยจะแนะนำว่าให้เราใช้วิธีนะคะดูความรู้สึกความรู้สึกนะคะความรู้สึกดูยังไงถ้าเรารู้สึกว่าหน้าเราเป็นแบบนี้3อย่างนี้ให้เราใช้ผงพอกนะอย่างที่1คือรู้สึกว่าหน้ามันจะมันมากมันน้อยอะไรก็แล้วแต่ใช้ผงพอก2รู้สึกว่าหน้าของเราเปียกชื้นช่วงเร่งเซลล์เนี่ยหน้าของเราจะมีเม็ดผดนะมีเม็ดผดมีเม็ดแดงๆทั่วหน้าเลยแต่เวลาใกล้ๆผัดเซลล์เนี่ยใกล้ๆหน้าจะลอกเนี่ยเม็ดผดนั้นจะแตกนะแล้วหน้าของเราก็จะมีความชื้นนะถ้าเรารู้สึกได้ว่าหน้าของเรามีความชื้นเราใช้ผงพอกแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าหน้าตัวเองเนี่ยชื้นหรือเปล่าวิธีสังเกตนะคะพี่ยิ่งสุขแนะนำให้ทำแบบนี้นะใช้หลังมือนี่นะคะหลังมือนะแตะผิวเบาๆแตะเบาๆนะคะแต่เบาๆเลยแต่นิดๆ นะคะแล้วรู้สึกว่าหน้าของเราเปียกเปียกชื้นชื้นหนึบหนึบแฉะแฉะนั่นแหละค่ะแปลว่าหน้าของเราชื้นนะคะเขาคายน้ำมันออกมานะคะบีบน้ำมันที่เป็นส่วนเกินของหน้าออกมาตอนนั้นแหละค่ะให้เราใช้ผงพอกและ3ถ้าเรารู้สึกว่าหน้าของเราแดงมากแดงช่ำแบบช่ำแบบแดงแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วเราอยากที่จะปล่อยให้หน้าลอกแล้วเราอยากจะให้หน้าของเราผัดเซลล์แล้วเราก็ใช้ผงพอกผงพอกจะทาแบบผงพอกแห้งหรือผงพอกเปียกก็ได้นะคะเดี๋ยวยิ่งสุขจะพูดถึงข้อดีของทั้ง2อย่างนะคะผงพอกแห้งเนี่ยนะคะข้อดีข้อแรกเลยคือถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าหน้าของเราลอกอย่างที่พี่ยิ่งสุขเคยทำคลิปให้ดูนะคะเนี่ยค่ะคลิปเนี้ยตอนที่3เวลาที่เราล้างหน้ามาใหม่ๆนะคะหรือกำลังจะเริ่มผัดเซลล์เราจะยังมองไม่ออกนะคะว่าหน้าเราจะลอกไหมเราก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าหน้าจะลอกหรือเปล่าถ้าเราใช้ผงพอกแห้งเราจะสังเกตได้ง่ายว่าหน้าของเราเริ่มลอกแล้วเห็นไหมคะที่ยิ่งสุกถ่ายให้ดูเริ่มเป็นคราบคราบฝ้าฝ้าเหมือนลายแทงแผ่นที่นะนั้นเราก็จะได้ระมัดระวังนะคะการผัดเซลล์นะข้อดีข้อที่2คือผงพอกแห้งเนี่ยเวลาเราทาไปเราจะรู้สึกสบายหน้าไม่หนักหน้านะไม่หนักหน้าความรู้สึกคือเหมือนแบบว่าเบาเบาสบายเหมือนทาแป้งนะแล้วข้อดีข้อที่3คือเวลาที่เราทาผงพอกแห้งเนี่ยเราออกนอกบ้านได้ง่ายเราใส่แมสได้ง่ายคือมันไม่เฉอะแฉะเหมือนเราทาแป้งผงแป้งธนาคารเราทาแบบว่าแป้งเขาเรียกอะไรนะเหมือนแป้งพม่าแป้งแบบเหลืองๆหรือผ้าผงขมิ้นปกติธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนู่นไปนี่ได้อย่างสบายใจใส่แมสแบบแมสก็ไม่ติดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผงเนี่ยก็ไม่ติดแมสมากนะคะอันนี้คือข้อดีของผงพอกแห้งข้อดีของผงพอกเปียกคือเราจะรู้สึกว่าถ้าหน้าเราเนี่ยแสบๆนะคะหน้าของเราแบบแสบมากๆเวลาที่เราทาผงพอกเปียกผสมน้ำเย็นเราจะสบายหน้าเรารู้สึกว่าหน้าของเราผ่อนคลายรู้สึกเย็นสบายรู้สึกว่าหน้าของเราไม่ล้างตึงมากนะคะแต่ข้อเสียของการทาผงพอกเปียกก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับซีเรียสมากนะคะคือ1ถ้าเราทาผงพอกเปียกเนี่ยหน้าของเราจะชื้นนะคะเราจะยืดระยะเวลาการลอกออกไปสมมติว่าหน้าของเราจะลอกวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้าเราทาผงพอกเปียกนะกว่าที่จะลอกจะใช้เวลาประมาณอีก 3-4 วันเพราะเขาต้องรอให้หน้าเซตหน้าแห้งก่อนนะเนี่ยข้อเสียของผงพอกเปียกแล้วผงพอกเปียกเนี่ยเวลาทาใช่ไหมคะอย่างในรูปเนี่ยที่วิ่งสุกใช้เราแตะไปนะความหนาของตัวผงพอกเนี่ย
จะหนามากกว่าผงพอกแห้งเวลาเราใส่แมสเราจะรู้สึกว่าหนาหนาแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะจะรู้สึกอึดอัดมากกว่าแล้วเวลาออกจากบ้านสมมติว่าเราใช้แบบแตะแบบเนี้ยเวลาออกจากบ้านเรารู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนแบบว่าถ้าคนไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะซีเรียสว่าหน้าไม่เนียนออกจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นนะคะก็ผงพอกเปียกนี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าอึดอัดนิดนึงแต่ทั้ง2 อย่างนะคะผงพอกทั้งแห้งและเปียกนะทำให้หน้าลอกหมดนะคะเพียงแต่ว่าจะลอกเร็วลอกช้าเท่านั้นเองนะผงพอกแห้งเนี่ยจะลอกได้เร็วกว่าแล้วก็จะรู้สึกสบายหน้ากว่าก็ลองดูนะคะลองปรับใช้ดูใครชอบแบบผงพอกแห้งในแบบคลิปที่พี่ยิ่งสุขรีวิวให้ดูนะคะตอนที่3ก็ลองใช้ผงพอกแห้งใครชอบผงพอกเปียกใช้แล้วสบายหน้าก็ใช้ผงพอกเปียกได้นะคะอันนี้เราไม่ได้บังคับหรือจำกัดอะไรและไพเจลจะใช้กับความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกนะคะ3แบบนี้ให้ใช้ไพเจล1รู้สึกว่าหน้าบวมมากเน้นย้ำนะคะบวมมากคือเห่อมากบวมมากแดงมากคือบวมเหมือนแบบลูกโป่งเลยเหมือนแบบหน้าของเรากำลังจะระเบิดหน้าของเราจะแตกเลยอย่างนั้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะไปลงพอกสดนะแล้วหน้าเนี่ยรับอาการเยอะหรือคนที่รักษาออนไลน์แล้วหน้ารับยามากๆเช่นลงหยดทิปมาลงผงเร่งมาแล้วหน้ารับยามากๆตื่นเช้าขึ้นมามาเจอหน้าของตัวเองโอ้โหบวมมากเลยนะคะโหนกแก้มบวมแทบตาแทบปิดเลยแบบนี้นะถ้ารู้สึกว่าหน้าตัวเองเป็นแบบนี้ให้ใช้ไพเจลนะคะไพเจลเย็นยิ่งดีนะคะเอาไพเจลเนี่ยไปใส่ในตู้เย็นนะคะไม่ต้องถึงกับขนาดช่องฟิตนะใส่ที่ฝาตู้เย็นธรรมดาเนี่ยให้รู้สึกเย็นๆแล้วก็เอามาทาหน้าเขาจะลดอาการได้เร็วมากลดบวมลดแดงนะคะตัวนี้ใช้ไพเจลแต่ถ้าไม่ได้รู้สึกว่าหูยหน้าบวมขนาดว่าโอเวอร์มากหน้าจะแตกหรือเราฉันทนไม่ไหวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทาไพเจลนะคะทาผงพอกอย่างเดียวก็พอนะคะกรณีที่ยิ่งสุขจะให้ใช้ไพเจลก็คือหน้าบวมมากบวมแบบโอเวอร์บวมในความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกว่ามันบวมมากอันนั้นนะคะใช้ไพเจล2หน้าที่จะใช้ไพเจลคือหน้าที่หลังตึงปริแตกหลังตึงปริแตกเป็นยังไงคือหน้าเนี่ยก่อนที่จะลอกนะคะบางคนเขามีเซลล์เสื่อมเยอะนี้เซลล์เสื่อมเนี่ยเขาก็เคลือบอยู่บนผิวชั้นบนชั้นหนังกำพร้าของเรานะคะแล้วเกิดการลังตึงเนี่ยนิ่งสุขขึ้นพาไปดูนะคะเกิดการลังตึงแล้วก็ก่อนที่จะลอกเขาก็จะมีการจะเริ่มมีการแบ่งตัวแต่ว่ายังไม่แบ่งตัวทำให้หน้าของเรารู้สึกลังตึงแล้วก็จะปริแตกหรือบางคนนะคะนี่บริเวณนี้บริเวณที่เราขยับเนี่ยขยับปากพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดลังตึงมากตั้งแต่ปีกจมูกมาวนมารอบคางเนี่ยเกิดอาการตึงนะคะบางคนนี้อ้าปากแล้วตึงมากแล้วเหมือนกับมุมปากเนี่ยจะฉีกนะมุมปากนี่จะฉีกเลยนะคะอันนี้นะคะถ้ารู้สึกแบบนี้หลังตึงปริแตกเกือบจะแตกนะอย่าให้แตกนะคะเพราะถ้าแตกเนี่ยเราจะเจ็บผิวนะคะเรามีความรู้สึกว่าหน้าเราหลังตึงอ้าปากไม่ขึ้นนะคะอ้าปากไม่ได้แบบนี้ทาไพเจลนะคะแต่เดี๋ยวทามากทาน้อยเดี๋ยวยิ่งสุขพูดท้ายคลิปอีกทีนะหน้าหลังตึงปริแตกแบบนี้นะคะทาไพเจล3หน้าแห้งมากหน้าแห้งมากกับหน้าหลังตึงปริแตกไม่เหมือนกันนะคะหน้าหลังตึงปริแตกเนี่ยคือเป็นฟิล์มแต่ยังไม่แตกนะคะอันนั้นอ่ะก็ใช้ไพเจลแต่ถ้าหน้าแห้งมากหมายความว่าหน้าแตกออกมาแล้วหน้ากำลังลอกแล้วลอกแล้วแหละนะคะแต่ว่าเจ็บผิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผัดเซลล์ของจันทร์สว่างเนี่ยเป็นการผัดเซลล์ชั้นลึกนะคะไม่ได้เป็นการผัดเซลล์บนเฉพาะผิวนอกบางๆเท่านั้นนะคะนั้นเวลาที่เขาผัดเซลล์ชั้นลึกเนี่ยจะเกิดการแบ่งตัวของชั้นหนังแท้
กับชั้นหนังกำพร้าที่เรารู้สึกว่าหน้าของเราเจ็บหน้าของเราคันนะคะหน้าของเราเจ็บเนี่ยเป็นการที่ว่าเขากำลังจะแยกตัวชั้นหนังกำพร้าก็คือเซลล์เสื่อมของเราเนี่ยกำลังจะถูกดีดออกจากชั้นผิวจริงนะคะที่เราผัดกันอยู่ทุกวันนี้คือเซลล์เสื่อมสภาพนะคะเราผัดเซลล์เสื่อมสภาพจากบนชั้นหนังกำพร้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่ยิ่งสุขเคยพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ต้องกลัวหน้าบางนะเพราะว่าไอ้ที่เราผัดเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่ผิวจริงๆของเรามันเป็นผิวที่ไม่ดีแล้วผิวที่เสื่อมสภาพผิวบนชั้นหนังกำพร้าพอเขาเกิดการจะแยกตัวจากกันเนี่ยเขากำลังจะจากกันและผิวนี่ข้างใต้นี่คือผิวจริงข้างบนนี้คือผิวชั้นหนังกำพร้าเซลล์เสื่อมสภาพกำลังจะดีดตัวออกจากกันมีการแบ่งแยกผิวก็นะคะก็จะเกิดการเจ็บหน้าเจ็บหน้าบ้างทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดเจ็บหน้าแบบนี้เราใช้ไพเจลใช้ไพเจลทานะคะทาบางๆนะนี่ทำไมต้องทาบางๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทามากเกินไปนะคะเราทามากเกินไปผิวของเราก็จะฉ่ำจะชื้นมากเกินไปเวลาลอกก็จะลอกช้าไพเจลนี่บางคนนะคะบางคนคิดว่าถ้าทาไพเจลแล้วน่าจะไม่ลอกไม่ใช่นะคะไพเจลเนี่ยเป็นตัวที่มีคุณสมบัติในการทำให้ผิวยืดหยุ่นนะทำให้ผิวของเราอะที่อักเสบหรือที่เจ็บเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นผิวแต่ยังคงลอกต่อไปนะไม่หยุดการลอกนะลอกต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้กำลังดีใช้ที่เหมาะกับผิวใช้น้อยๆใช้บางๆใช้เท่าที่จำเป็นก็จะเกิดผลดีต่อผิวแล้วก็เกิดผลดีต่อการลอกแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหน้าของเราก็จะชื้นแทนที่เราจะลอกเสร็จภายใน5วัน6วันการลอกก็จะยืดเยื้อออกไปเป็น10วันหรือ15วันที่บางคนบอกว่าทำไมของหนูลอกนานจังหน้าลอกนานมากเนี้ยก็เป็นเพราะว่าอาจจะใช้ไพเจลแบบอยู่ตลอดเหมือนกำลังจะลอกก็ไปเติมความชื้นตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราลอกช้าได้นะคะทีนี้ถ้าหน้าเราเจ็บนิดนะนะคะถ้าเราแบบว่าไม่อยากลอกช้าหน้าเราเจ็บนิดเจ็บแบบเป็นปกติเหมือนว่าหน้าตึงล้างเพื่อที่จะลอกเราก็ไม่ต้องทาไพเจลก็ได้นะคะเราก็ไม่ต้องทาไพเจลก็ได้เราก็ตบผงพอกธรรมดาสรุปสั้นๆง่ายๆถ้าเรารู้สึกว่าหน้าเราเป็นแบบ3ข้อนี้ใช้ผงพอกแล้วถ้าเรารู้สึกว่าหน้าของเราเป็นแบบ3ข้อนี้ก็ใช้ไพเจลง่ายๆแค่นี้เราก็จะไม่สับสนกับการใช้ผงพอกแล้วก็ไพเจลอีกต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่ยิ่งสุขจะไปตอบคำถามเรื่องของการผัดเซลล์เรื่องของการมุดน้ำเย็นว่าเราควรจะมุดตอนไหนแล้วต้องมุดกี่วันนะคะกดติดตามไว้ให้ดีๆเลยนะคะอย่าพลาดคลิปแบบนี้นะคะมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การผัดเซลล์ของเราง่ายและเร็วขึ้นแล้วก็ลอกเยอะลอกไวด้วยนะกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปหน้าค่ะ